ึ่งแก้วห้าโล200พอซื้อถ้าพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนอันนี้ปล่อยผมสรวยสวยเก๋จะไปขายทุเรียนเมื่อวานไปรับทุเรียนมาเป็นทุเรียนลูกพอดีกินนะคะพอดีปอกไปด้วยวันนี้ทุเรียนพอดีกินนะคะแตกแบบนี้เลยวันนี้130บาทลองกองวันนี้มีออเดอร์ลองกอง5กิโลนี่อินทผาลัมสิฮะอินทผาลัมก็มีนะคะสตอเหลือ5พี่กัดอยู่นี่นะคะเมื่อสักครู่ค่ะแห่งฝ่าแห่งหุ่นได้เนาะเอแมนเนาะพ่อบัตรทำไมทานให้อร่อยนะคะเอาน้ำชาไหมคะ40บาทเลย40บาทแซ่บไหนอะสินภาพลำสดมาแต่ตลาดเนาะนัดได้เลยเนาะโลคิดพูดแล้วสันว้าวเซ็นไว้ก็ได้บอกเป็นยังบอกมีอยากขายอยากขายมันนี่ให้เซ็นให้เซ็นไปที่สิบไปได้ไหมที่ทานก่อนขอบคุณค่ะมาทักขบาร์นี่เราจะกีดขายพอออกได้พี่น้องนะห่อนขนาดเลยเริ่มเลยคนหนึ่งถนัดไส้เดี๋ยวจะกินอยู่บนทุเรียนสิเรียนจะซื้อกระดาษไปนะกระดาษยี่ห้อกุ๊บฮะวันนี้จะแกะทุเรียนง่ายนะคะเพราะเป็นทุเรียนสุกไม่ต้องกรีดเลยโอ้โหนี่คุ้มนะคะใหญ่มากตัวนี้วันนี้ได้ทุเรียนแบบว่าพร้อมจะกินมากนะทุกคนไม่ได้ขายะอันนี้ปูสวยมากครึ่งแก้วอ
จะมาดมมันใกล้จบสามยันเมื่อยก่อนเนาะมาสอนเมื่อยไปประมาณนี้ครับมันมีผัดลมเนาะจำไทยมาที่นี่กินได้แต่จำลาวตำกุ้งตำกุ้งกับบะหมี่อีกฝีมือไว้ปะให้มันแบบว่าฝีมือในการแบบอย่างนั้นรสชาติเหมือนเดิมไปสลายผลบอกพี่ค่ะดูว่าเอาออกอีกมันมีสเตปเปิลเนาะมันมีสเตปเปิลนี่จะง่ายมากใส่อีกจังหน่อยนี่หน่อยโพดเดี๋ยวโดนไปเดากันเอ้าก็ใส่ซ้อนหนึ่งเหรอวะบนยมกินนะเนาะ150กับ150 160 310บาทขอบคุณค่ะได้ตรงในลาวเดี๋ยวอ่ะยังได้1 2 3 4 5 6 7ถ่ายแล้วไปเดี๋ยวเราไปปอกเดี๋ยวเราไปกรอกเครื่องปรุงก่อนถ่ายแล้วลองกองเหลือซ้ำนี่เหรอจุ๊บอันนี้เท่ากันนะคะ35เดี๋ยวเขียนป้ายก่อนจะคุบไซส์เหรอ ไม่ทันการ ทุเรียน เย็ด กำลัง กำลัง เย็ด กล่องใหญ่หมดแล้วปะสี่เท่าไรนี่สี่ฮะ โอ้ภูสวยมากเลยค่ะน่าชมชามเลยลองมันโค้งโอ้ก็ได้จากทางโทรศัพท์สั่งลองกองให้แม่5กิโลเอาไปเลยสองโลไม่ได้ไปเลยไปอ้าวโตเลยเดี๋ยวมาไปเห็นกองเลยวันนี้ลองกองสวยมาก
เก็บแล้วปาดพอซื้อ200อึ๊บ2โลครึ่งนึงนี่นะคะ5โล200พอซื้อเนาะทิวเบิ่งนี่ผลึกโอ้ตัวแห้งแตกเถิบเลยทิวแตกแล้วอันนี้ก็แตกแตกเมิดแตกเมิดโอ้เย็ด8 9 10แตกขึ้นแล้วโอ้แตกหมดดีแล้วหมดเลยไอ้ก็สิแบ่งให้แม่พวงนึงเอื้อยพวงนึงจะหมดโอ้โหอย่างถิวอ้าวเอาแก้วมาไว้หนากับพวงกับถิวอ่ะโลนึงเจอเมียทุเรียนไหมจ๊ะปูนแล้วสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตปิดร้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปส่งของเนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจขอบคุณที่เหมาสตอให้นะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งให้พี่สาวแล้วก็แม่ด้วยค่ะ